อ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วจำได้ไหมผมเชิญชวนนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับไปร่วมงานบุญใหญ่กันซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับกับการร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนานะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยว9โมงที่จะถึงนี้เนี่ยนะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มแล้วนะฮะนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับผมซึ่งงานนี้งานบุญนี้จะเกิดขึ้นที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่อำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมนี่แหละนะครับอืมนะฮะนี่นะฮะรายละเอียดในวันนี้นะครับที่เขาจะร่วมเททองกันใช่ใช่นะฮะคือหล่อพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาใช่นะฮะยามิธีวัดธรรมปัญญารามคือต้องบอกว่างานบุญทุกคนไปได้ตั้งแต่9โมงแต่ว่าพิธีหล่อฐานพระประธานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามจะเริ่มตอนบ่ายสามที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับครับโอเควันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางขัดสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกท่านแวะมากราบหลวงพ่อยูไลที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยูไลภัยสัตยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ้าทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรองค์พระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าเพื่อมาขอพรโชคลาภและในเรื่องของสุขภาพและได้มาขอพรพระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยธูปสีแดงและผลไม้ค่ะในวันเสาร์ที่16เมษายน2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาเวลา15นาฬิกาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งในขณะนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพในการหล่อฐานพระพุทธรูปสมปรารถนาเป็นจำนวนมากค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาปลูกต้นบุญแห่งการสมปรารถนาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ